ดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมากับช่องชาชาเอ็มนะคะคลิปวิดีโอในวันนี้เชมจะพาทุกคนมาทัวร์ห้างที่อเมริกามาดูกันว่าห้างที่อเมริกาเนี่ยจะต่างจากที่ไทยอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมช่วยเชมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเชมกันก่อนด้วยเนาะเดี๋ยวยังไงทุกคนตามเชมไปดูกันเลยเนาะห้างนี้นะคะก็เป็นห้างที่อยู่ในโซนของเมืองเฮนเดอร์สันนะคะเฮนเดอร์สันก็จะเป็นเมืองเหมือนปริมณฑลนะคะทุกคนถัดจากลาสเวกัสเนาะเหมือนกรุงเทพนนทบุรีอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นห้างนะคะชื่อว่าแกลเลอรี่มอลล์อยู่ตรงถนนซันเซ็ตเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าห้างนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นนะคะเป็นที่จอดรถก็จะเป็นที่จอดรถ outdoor แบบนี้นะคะที่เวกัสนี่ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะคะจอดฟรีเนาะนี่เข้ามาดูด้านในนะคะทางเข้าเขาก็จะมี hand sanitizer นะค่อนข้างจะเงียบเหงาและนี่ก็เป็นบรรยากาศในโซนตรงกลางของห้างนะคะห้างที่อเมริกาเนี่ยเห็นไหมคะจะมีแค่2ชั้นก็จะเป็นแค่บางเมืองใหญ่ๆนะคะอย่างซานฟรานหรือว่านิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมีห้างที่เป็นตึกสูงหน่อยนะคะแต่ห้างในอเมริกาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นร้านช้อปปิ้งก็จะเป็นห้างเมซี่นะคะที่เราก็สามารถเดินทะลุเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะเชื่อว่าฟิลจะคล้ายๆกับพวกเซ็นทรัลเวิลด์ประมาณนั้นนะคะมีอินโฟเมชันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนี่ก็จะมีร้านขายของเครื่องประดับนะคะนี่ร้านนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนชื่อร้าน Sticks and Checks นี่แต่บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงามากๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาด้วยนะคะนี่ Auntie Anne's นะคะร้านโปรดของใครหลายๆคนแล้วก็จะมีโซนด้านซ้ายตรงนี้นะคะที่จะเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นห้างอีกห้างหนึ่งนะทุกคนเป็นห้างที่รวบรวมเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะคะชื่อว่าร้าน Dick's Sporting Goods นะคะนี่ก็จะคล้ายๆกับที่เมืองไทยไหมเหมือนที่เมืองไทยจะมีซูเปอร์สปอร์ตหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองเดินทัวร์ฟู้ดคอร์ตนะคะที่แกลเลอรี่มอลล์นะว่าเขามีร้านอะไรบ้างอย่างร้านแรกนี่ก็จะเป็นร้านแนวแบบอิตาเลียนนะคะนี่เขาก็มีตู้นะคะชื่อว่า Swing Smash นะเดี๋ยวเรามาส่องซิว่ามีของอะไรบ้างมีเป็น Bluetooth เนาะแล้วก็มี Apple Watch เหมือนกันนะคะเนี่ยหยอดแค่เหรียญเดียวนะทุกคนโหแต่เชื่อว่าไม่น่าจะง่ายนะคะอ่ะไปกันต่อตรงนี้ก็เป็นโซนทางเข้าทางออกอีกทางหนึ่งนะคะทางด้านหลังห้างเนาะเดี๋ยวเราลองแวะไปดูห้องน้ำนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะเป็นห้องแบบ Family Room นะนี่เป็นห้องนะคะที่เป็นแบบห้อง Nurturing แบบเนี้ยถ้าใครเป็นแบบคุณแม่มีเบบีก็สามารถมาให้นมได้นะคะแล้วก็ให้เบบี้เปลี่ยนไดเปอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะของผู้หญิงนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนไดเปอร์อีกจุดขอล้างมือก่อนทั่วไปนะคะมีทิชชู่แล้วก็ที่เป่าแห้งล้างมือเนาะเอาละค่ะทุกคนมาต่อกันที่ร้านต่อมาเลยนะคะนี่ก็เป็นร้าน Panda Expressนี่ร้านนี้ก็เป็นร้านที่หลายๆคนเขาชอบทานมากๆเลยนะเชมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นแบบ Chinese food เนาะแล้วก็จะเป็นร้านน้ำผลไม้อันนี้ใครรักสุขภาพนะคะก็ต้องร้านซับเวย์นี่เลย
นี่ร้านโปรดเชอมดาลี่ควีนนะคะร้านอาหารของไทยก็มีเหมือนกันนี่ชื่อร้านต้มยำนี่แล้วก็มีขายโบบ้าเล็กน้อยวันนี้เชอมก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คงไม่ได้ทานอะไรที่ฟู้ดคอร์ทนะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นนะคะของห้างแกเรียมอลล์กันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเวลามาเดินช้อปปิ้งเดินเล่นอย่างเชฟว่ามาช่วงวันธรรมดาเนี่ยจะชิลมากเลยนะคะคือคนก็ไม่แออัดแต่จริงห้างนี้ก็ไม่ได้เป็นห้างที่บิซี่อะไรอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอยู่ทางชานเมืองนะคะนี่ก็เป็นห้างอีกห้างนึงนะคะชื่อว่าเจซีพันนีนะก็จะขายของเหมือนเมซี่แหละนะคะประมาณนี้อย่างร้าน Journey นี่เด็กๆก็ชอบมาแวะกันอันนี้เป็นของ Kids โดยเฉพาะเลยนะก็จะขายพวกเนี่ยรองเท้าของเด็กๆนะคะนี่ยี่ห้อโปรดของใครหลายๆคน Vans นะคะออสซินก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่มีลายสวยๆเต็มเลยคิ้วมากๆ Converse ก็มีนะคะและนี่ก็เป็นร้าน Journey นะคะอีกร้านหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของผู้ใหญ่นะคะนี่ใครชื่นชอบ Vans นะคะพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะคะแล้วราคาก็แบบไม่แพงเลยนะอย่างลูกคู่นี้นี่ราคาก็จะอยู่54เหรียญนะคะประมาณนี้เนาะก็พันกว่าบาทนะคะมาดูโซน Converse ฝั่งนี้นี่ลายนี้น่ารักทุกคนเป็นแนวแบบ Rainbow Rainbow นะ Journey Exclusive นะคะคู่นี้นี่ก็จะอยู่ที่59เหรียญประมาณนี้นะคะหัวอันนี้แบบขาวเพลนมากๆเลยอ่ะทุกคนเชือกเชิกนะคะตรงรับเบอร์ต่างๆคือแบบ All White นะประมาณนี้นะคะนี่นี่ยี่ห้อเนี้ยก็เป็นรองเท้าที่นะออฟก็มีนะคะชื่อยี่ห้อเทเวอร์นะคะนี่คู่นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ49เหรียญ นะคะใส่แบบปีนขงปีนเขาได้เลยนะนี่ของเขาดีมากๆนะคะแล้วก็มีพวกแบ็คแพคเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนาะ Bath and Body Works นะคะเขาก็จะมีเดียวอะไรต่างๆนะแต่วันนี้ไม่น่าจะมีนะคะ oh, no. ร้านต่อมา H&M นี่เขาก็ระบุเลยนะทุกคน Please wear a face mask นะคะเพราะตอนนี้เขาก็ให้กลับมาใส่กันอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเดินมาดูกันหน่อยแล้วขอแวะร้านนี้หน่อยหูเชมแบบไม่ได้แวะนานมากๆทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโซนเด็กกันอุ้ยน่ารักทุกคนชุดนี้น่ารักจังเลยอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าขายาวเนาะของ Looney Tunes นะคะ29เหรียญ นะทุกคนหูของเด็กก็ราคาสูงเป็นเรื่องปกตินะคะนี่แต่โซนที่เขา5เหรียญ3เหรียญก็มีนะไหนลองส่องดูสิคะว่ามีอะไรบ้างนี่ของเด็กเลยเนี่ยนี่มันคงจะต้องเป็นเด็กที่โตหน่อยนะเพราะว่าแบบตัวใหญ่มากถึงจะเชมใส่ได้เลยเนี่ยทุกคน7เหรียญ99ค่ะทุกคนถึงจะเชมใส่ได้เลยอ่ะเนาะก็จะมีหมวกของก็น่ารักน่ารักเยอะเลยนะคะนี่มีหมวกมีรองเท้ารองเท้าผ้าพันคอก็คงจะคล้ายๆกับที่ไทยแหละเนาะเชมว่าอุ้ยน่ารักทุกคนก็เป็นรูปแบบเซนต้าเนี่ยเป็นแบบเซนต้านี่เขาลดครึ่งราคาเลยนะราคาเต็ม12.99นะเหลือ6.99ทุกคนคิดว่าคะหมวกแฟนต้า5เหรียญทุกคนใครชอบกดไลค์หน่อยนะคะมันก็จะเป็นโซนนี่เราไปดูด้านนี้ดีกว่าเซลอีกแล้วชอบโซนนี้เพราะเราก็ชอบแนวแบบเนาะขาวดำชมพูอยู่แล้วนะกระเป๋าแบล็คพิงก์ก็มีน่ารักไหมกระเป๋าแบล็คพิงก์
นี่สไตล์ชะเอมเลยอ่ะเนี่ยทุกคนมีเยอะมากๆแนวเนี้ย Blackpink Collection นะคะว้าวน่ารักดีนี่สีชมพูก็มีเอาละค่ะทุกคนเจมก็ได้ของมานะคะที่ร้าน H&M ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาช้อปปิ้งนะแต่ว่านะพอมันเซลล์อะค่ะเราก็แพ้นะเราก็แพ้ของเซลล์นะคะนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวลองมาส่องที่ร้านนี้น่าสนใจนะทุกคน As seen on TV นะคะเขาจะมีของแบบเก๋ๆแบบแปลกๆเดี๋ยวลองไปส่องดูสิเหมือนพวกทีวีไดเรกที่เมืองไทยเลยนะแบบเหมือนเป็นแบบแกดเจ็ตต่างๆนะเป็นตัวโชหูอันนี้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนเหมือนตัวที่เป็นไก่สีเหลืองๆนี่พับอิดเต็มเลยชอบใช้กันนะใช่ไหมม้วนผมตอนนอนนะคะตื่นมาก็เป็นรอนเลยนี่ Miracle Cheese ไวท์เทนเนอร์นะคะ24.99 เซนไม่รู้จะไวท์จริงหรือเปล่านี่Snore Free นะคะใครที่แบบนะนอนกลนนะใส่ตรงนี้เข้าไปที่ไหนเนี่ยจะเข้าไปในปากนะคะทุกคนเมาส์กาดนะแล้วก็จะจบปัญหาเรื่องการกลนะคะนี่สปินสไมล์นะทุกคนเหมือนไหมขัดฟันแต่ว่าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีของแปลกๆเยอะเนาะด้านนี้เป็นเกี่ยวกับเท้าหลังนี่เป็นเกี่ยวกับคลีนนิ่งนี่ทุกคน draw anything better แปลกดีเนาะเป็นแบบที่เอาไว้ draw นะคะใน iPhone iPad อะไรประมาณนี้แต่ทำเป็นรูปแบบ pencil เลยอะ so cute มากไปต่อกันที่ร้านต่อมานี่ร้าน Chew Palette นะคะนี่สายกีฬาก็ต้องร้านนี้นะคะทุกคนเป็นพวกร้านรองเท้าร้านเสื้อผ้านะคะของหนุ่มๆ นะคะนี่ฝั่งนั้นก็เป็นอีกห้างนึงนะคะชื่อห้างว่าโคนะคะก็ขายเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้แบบฟิลเหมือนพวกบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยโลตัสบิ๊กซีประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไม่มีขายอาหารนะจะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้าง Dillard's นะคะก็จะแนว Macy เหมือน JCPenney Macy นะคะก็จะเสื้อผ้าก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะชั้นล่างนี่เขาก็จะขายเป็นแบบเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนาะนี่โซนนี้ถ้าออสซินเห็นออสซินต้องชอบมากๆแน่เลยทุกคนเนี่ยแบบว่าจัมปิ้งนะคะว้าวแล้วก็เป็นแบบมอเตอร์ไซค์น่ารักมากเลยนี่เป็นเทรนนะ Sunset Train นะคะเขาก็จะขับวนรอบๆห้างเนาะเด็กๆก็ชอบนี่ตอนนี้เชเอมก็พาทุกคนเดินนะคะทั่วห้างแล้วนะวนมาอีกฝั่งหนึ่งเมซี่นะคะที่เชเอมถ่ายให้ดูตอนแรกเนาะนี่ก็ร้านโปรดเชเอมเหมือนกันนะคะนะก็จะขายเสื้อผ้าวัยรุ่นเก๋ๆนะคะคุณแม่กับเชมก็ชอบแวะร้านนี้นะวันนี้คงเวลาไม่พอแล้วนะคะทุกคนก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะเชมว่านี่เชมก็พาทุกคนแบบเดินทั่วแล้วนะห้างแกลเลอรี่มอลล์นะคะเดี๋ยวเชมต้องเดินไปตรงร้าน Red Robin นะคะเพราะว่าเป็นโซนที่เราจอดรถไว้เนาะตอนนี้นาฬิกาปลุกเตือนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเชมต้องขอตัวไปหลับลูกชายก่อนนะคะเอาล่ะค่ะทุกคนเชมก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมช่วยเชมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
ส่วนเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมช่วยเชมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องชาชาเอมกันด้วยเนาะแล้วถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกับชาเอมก็สามารถลิฟต์คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยล่ะค่ะยังไงวันนี้เชมขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย